ในส่วนนี้นะคะจะเป็นส่วนของลายการผลิตนม UHT ของสำนักงานสคภาคกลางนะคะจะมีทั้งหมด4รสชาติก็จะมีสตรอเบอรี่ส้มมะนาวและสับปะรดซึ่งห้องนี้ค่ะเราจะใช้สำหรับบ่มนม UHT ทั้งหมดของสำนักงานอสคภาคกลางค่ะในส่วนนี้นะคะจะเป็นเครื่องพาสเจอไรเซอร์สำหรับเตรียมนมเพื่อให้มีสภาวะเหมาะสมต่อการเลี้ยงเชื้อนมนะคะน้ำนมที่ผ่านกระบวนการเพาสเจอไรและเตรียมสภาวะให้เหมาะสมต่อการเลี้ยงเชื้อแล้วนะคะเราจะถูกส่งต่อมายังแท้งสำหรับการเลี้ยงเชื้อเราเรียกว่าแท้งอินคิวเบชันนะคะทั้งหมด2แท้งการเลี้ยงเชื้อเราจะเลี้ยงเชื้อที่อุณหภูมิประมาณ 43-45 องศาค่ะต่อไปนะครับเราก็กำลังจะเข้าสู่กระบวนการผลิต UHT นะครับตามมาเลยครับตอนนี้เราเปลี่ยนเสื้อผ้าเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะเข้าห้องแอร์ชาวเวอร์ก่อนเข้ารายการผลิตเมื่อเข้ามาแล้วนะครับทางขวาจะเป็นห้องฆ่าเชื้อ UHT นะครับและทางซ้ายนี่จะเป็นห้องบรรจุ UHT เดี๋ยวเราจะเข้าไปที่ห้องฆ่าเชื้อก่อนนะครับเมื่อเราปรุงแต่งน้ำนมเสร็จแล้วเราจะส่งผ่านมาในเครื่อง UHT ด้วยระบบออโต้นะครับอย่างแรกครับโกเลเตอร์จะกดว่าถังน้ำนมที่ปรุงแต่งเมื่อกี้อยู่ถังไหนเครื่องจะทำงานออโต้เลยเพื่อส่งน้ำนมมาให้กับเครื่องฆ่าเชื้อ UHT เครื่องนี้นะครับเมื่อฆ่าเชื้อเสร็จแล้วเราต้องป้องกันการปนเปื้อนโดยเราจะเก็บที่อะเซปติกแทงค์นะครับจากขั้นตอนนี้ทุกอย่างจะเป็นกระบวนการอะเซปติกทั้งหมดจะถูกส่งไปที่เครื่องบรรจุในขั้นตอนต่อไปนะครับก็จะเข้าสู่กระบวนการบรรจุแบบปลอดเชื้อนะครับเครื่องนี้ก็จะมีกำลังการผลิตอยู่ที่ 24,000 กล่องต่อชั่วโมงนะครับหลังจากออกจากเครื่องบรรจุต่อมาก็จะเป็นเครื่องบัฟเฟอร์จะมีหน้าที่ในการสะสมกล่องเวลาที่เครื่องจักรไทไลต่อจากเครื่องนี้มีปัญหากล่องจะถูกลำเลียงเข้าสู่เครื่องติดหลอดจากนั้นจะเข้าสู่กระบวนการห่อฟิล์มหลังจากที่ห่อออกมาเป็นม้วนแล้วนะครับก็จะเข้าสู่เครื่องเป่าลมร้อนเพื่อรัดตัวผลิตภัณฑ์ให้อยู่แน่นเพื่อการขนส่งที่ดีนะครับต่อไปก็จะถูกลำเลียงเข้าสู่เครื่องบรรจุลังครับตอนนี้ของเราก็จะมีเครื่องจักรที่ทันสมัยกว่าที่อื่นหน่อยก็คือเครื่องโรบอทเพื่อจะจับลงพาเลทแล้วก็เข้าสู่กระบวนการห่อฟิล์มแล้วเข้าคลังต่อไปครับ